เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับก็เป็นสาระความรู้ในเรื่องของการรับมือภัยร้ายในที่สาธารณะซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับวันนี้เนี่ยวิธีการรับมือภัยร้ายในที่สาธารณะเขาแนะนำไว้3ข้อด้วยกันนะครับก็คือการหนีซ่อนและสู้เรามาดูในทีละเรื่องกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการหนีเนี่ยให้หนีให้พ้นและเร็วที่สุดโดยสังเกตและจดจำทางเข้าออกให้เป็นนิสัยวางแผนการคร่าวๆสำหรับการออกจากสถานที่นั้นอย่างเร็วที่สุดหลีกเลี่ยงเส้นทางหนีที่คับแคบและหนาแน่นสละสิ่งของที่ไม่จำเป็นเช่นถุงหิ้วกระเป๋าช่วยเหลือคนรอบตัวเท่าที่จะสามารถทำได้โทรแจ้งเหตุเมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยนะครับต่อมาการซ่อนให้มิดชิดในที่กำบังอย่างแข็งแรงโดยการปิดไฟมืดปิดทีวีปิดวิทยุปิดเสียงโทรศัพท์ปิดม่านล็อกประตูแน่นหนาใช้ของหนักขวางประตูไว้ซ่อนตัวใต้โต๊ะหรือตู้ที่แข็งแรงที่สามารถกันแรงกระสุนได้อยู่ห่างจากของมีคมหรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้เช่นถังแก๊สเงียบและมีสติไม่กรีดร้องหากได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านข้อความหรือโซเชียลมีเดียเช่น SMS LINE Facebook Messenger งดพูดคุยและบังแสงจากโทรศัพท์ให้มิดชิดต่อมาสู้ให้สุดชีวิตหากจนมุมนะครับสู้ด้วยสิ่งของทุกอย่างที่มีเช่นปากกาดินสอไม้กรรไกรมีดสู้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีสู้ด้วยคนทั้งหมดที่มีไม่หยุดอ้อนวอนหรือเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อขอชีวิตนะครับและนี่ก็คือวิธีการรับมือภัยร้ายในที่สาธารณะด้วยการหนีซ่อนสู้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ